ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมก็ขออนุญาตน้องอภิภานะครับเนื่องจากอากาศที่เมืองการมีหนาวมากนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงโปรแกรมตัดต่อรูปภาพนะครับซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคสำหรับเพื่อนเพื่อนหลายคนนะครับที่ต้องการจะหันมาใช้ยูบันตุหรือลินุกซ์โน้ตคิดว่าถ้ายูบันตุหรือลินุกซ์เนี่ยไม่มีโปรแกรมตัดต่อรูปภาพเหมือนกับฝั่งของ Windows นะครับอย่างเช่น Photoshop ที่เพื่อนเพื่อนอาจจะเคยใช้กันนะครับทีนี้เนี่ยทำยูบันตุเนี่ยก็จะมีโปรแกรมที่สามารถจะทดแทนได้นะครับและที่สำคัญมันก็เป็นฟรีแวร์ที่สามารถเพื่อนไม่ต้องละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็สามารถโหลดมาใช้ได้ง่ายๆครับบนวินโดว์ก็สามารถใช้ได้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำพื้นฐานง่ายๆนะครับที่สำหรับคนที่ชอบตัดต่อรูปภาพก็จะทำกันก็เป็นง่ายๆครับเป็นเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการตัดแต่งรูปภาพนะครับจะโปรแกรมที่มาทดแทน Photoshop ในยูบันตุเนี่ยผมก็เลือกใช้โปรแกรมผมเรียกถูกปอมผมเรียกว่ามันโปรแกรมกิมนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ยูบันตุเซ็นเตอร์นะครับง่ายๆครับทีนี้พอโหลดไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ลองเปิดมันดูนะครับจะได้เรียนรู้อุปกรณ์ไปพร้อมๆกันนะครับผมก็มือใหม่เหมือนกันครับหน้าตาก็จะคล้ายๆกับถ้า Photoshop ที่เราใช้กันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอารูปภาพมาใส่นะครับก็โอเพ่นครับขอรูปผมแล้วกันนะครับไม่เสียลิขสิทธิ์นะฮะเดี๋ยวนะครับทีนี้เนี่ยก็เป็นอันนี้ภาพนี้อันนี้ผมเอาภาพนี้เป็นภาพหลักนะครับแล้วก็ผมก็จะเอาอีกภาพนึงต้องการตัดแปะอันนี้แค่สาธิตนะครับเพื่อนๆก็ไม่มีใครที่มันนะครับผมก็ยังไม่ค่อยนึกออกทีนี้ถ้าเอาภาพมาตัดแปะลงรูปภาพหลักเนี่ยให้เพื่อนๆเลือกไปที่ Open As Layer นะครับอันนี้ผมก็เอาเครื่องหมายของผมนะครับจะพร้อมน้อยนะครับมาใส่ Convert ไปเลยครับเห็นไหมฮะทีนี้รูปมันใหญ่เราก็ต้องการจะย่อรูปใช่ไหมครับเพื่อนๆก็กดทางนี่ฮะ Tool Box ด้านซ้ายนะครับมันจะมี Scale Tool อย่างนี้ฮะหามุมเล็กๆนิดนึงย่อถ้าจะขยับก็ต้องตรงกลางนี่นะครับถ้าจะขยับสเกลนะไม่ยากนะครับถ้าจะมุกก็ต้องกดอันนี้นะฮะทีนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆต้องการจะขยายเนี่ยก็สามารถกดคอนโทรลนะครับแล้วก็กิ้งลูกกิ้งกิ้งของเมาส์ได้ง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับต่อไปก็ต้องการตัดแปะใช่ไหมฮะเพื่อนๆก็เลือกมันก็จะมี selection เหมือนกับฝั่งของPhotoshop นะครับถ้าใช้กันก็จะมีแบบ rectangular เป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาเห็นไหมฮะเป็นแบบวงรีวงกลมหรือก็เป็นแบบนี้ก็มีนะครับ4 selection ก็คือแล้วแต่เราจะกดนะแบบเมจิกก็มีนะครับคล้ายๆเพื่อนก็กดแบบเมจิกเห็นไหมครับสามารถปรับว่าจะโทนสีไหนได้เหมือนกันครับแต่ผมเลือกใช้นี่นะฮะเลือกอันนี้ถูกกว่านะครับนี่ผมจะตัดแตะคร่าวๆนะครับเรียบร้อยนะฮะทีนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆกดดีลีทลองดูนะฮะแล้วมันจะหายไปถูกไหมครับทีนี้เราต้องการคือต้องการหน้ามันอยู่ถูกต้องไหมฮะเราก็ต้องเอาไอ้ขอบๆนี้ออกไปจริงไหมฮะเพื่อนๆก็ต้องกดไปที่ตัวเล็กนะครับอินเวิร์สแล้วก็ดูเห็นไหมฮะหายไปแล้วง่ายนะครับ
แล้วทีนี้เนี่ยมันอาจจะไม่สมูทนะครับเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นอย่างลบๆได้นะฮะแล้วก็เลือกลักษณะผลแปลงเป็นยังไงก็เลือกทางด้านนี้นะครับด้านขวาเลยแล้วก็ปรับขนาดไฟล์เหมือนเดิมนะครับแล้วค่อยเลนไปนะฮะเพื่อความสวยงามนะครับเนียนแล้วนะฮะก็มูฟเหมือนเดิมตัวมันจะใหญ่กว่าผมไปก็ย่อเหมือนเดิมนะฮะมันย่อนะครับตัวน้อยละก็ปรับได้หลายรูปแบบนะครับนะฮะแล้วก็เราจะปรับโอเคไหมฮะไม่มีอะไรยากนะครับก็สำหรับเวิร์กช็อปนี้เกี่ยวกับการจัดแต่งรูปภาพนะครับก็เห็นไหมครับว่าถ้าอยู่บนตู้มันก็มีโปรแกรมที่ใช้สำหรับการตัดต่อรูปภาพที่ทดแทน Photoshop ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องลิขสิทธิ์นะครับก็เชิญชวนเพื่อนๆมาใช้กันเยอะๆนะครับอะไรก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูจนจบครับขอบคุณมากครับ